พิกัดกีฬาในช่วงของข่าวเที่ยงวันนี้นะครับติดตามกับผมเช่นเคยภาคกิจสภาพเรืองไพศาลครับตอนนี้ทำงานอย่างต่อเนื่องนะครับกับบิ๊กออสครับพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมฟุตบอลคนใหม่บอกว่าไม่สบายใจที่เห็นป้ายการพนันอยู่ในสนามฟุตบอลครับเตรียมจะมีการตรวจสอบเรื่องนี้กันอย่างใกล้ชิดครับเมื่อวานนี้เดินทางไปชมเกมการแข่งขันของฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกนัดเปิดฤดูกาลครับของบิ๊กออสพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยคนใหม่เป็นเกมการแข่งขันระหว่างนครราชสีมามาสด้าเอฟซีพบกับเอสจีเมืองทองครับที่สนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมาแต่ว่าระหว่างเกมการแข่งขันกำลังเตะกันไปนะครับก็มีกล้องนั้นไปจับภาพว่ามีป้ายโฆษณาข้างสนามมีชื่อธุรกิจเกี่ยวกับการพนันโผล่เป็นสปอนเซอร์ของทีมด้วยนะครับทำให้หลังจบเกมการแข่งขันนั้นบิ๊กออสก็ได้เปิดเผยผ่านทาง Facebook แฟร์ว่าไม่สบายใจที่เห็นป้ายโฆษณาหรือสปอนเซอร์จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพนันครับย้ำว่าต้องแก้ไขเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนและก็เร่งดำเนินการตรวจสอบว่าการกระทำดังกล่าวนี้ขัดต่อระเบียบข้อบังคับของสมาคมหรือเปล่าหากว่ามีข้อห้ามของระเบียบข้อบังคับแล้วก็มีบทลงโทษในขอบเขตอำนาจของสมาคมครับก็จะดำเนินการทันทีแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่มีระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องก็จะเสนอเรื่องนี้เข้าที่ประชุมสภากรรมการในวันพรุ่งนี้ครับเพื่อออกเป็นนโยบายมาตรการระเบียบข้อบังคับและมีบทลงโทษที่ชัดเจนเพื่อเป็นมาตรฐานให้กับทุกสโมสรในการรับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ต่อไปครับตอนนี้ก็ถือว่ากำลังเดินหน้าทำงานกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็เร่งทำงานกันอย่างใกล้ชิดนะครับในช่วงเที่ยงวันนี้ครับทางด้านบิ๊กออสนั้นก็จะเดินทางไปมอบรางวัลนะครับเป็นเงินอัดฉีด1ล้านบาทให้กับทัพฟุตซอลทีมชาติไทยที่คว้าอันดับ3มาได้ในศึกฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศอุซเบกิสถานนะครับก็ถือว่า1ล้านบาทนี้เป็นขวัญกำลังใจแล้วก็เป็นรางวัลให้กับความเหนื่อยยากของทัพโตเล็กทีมชาติไทยนะครับพูดถึงโปรแกรมการแข่งขันของไทยลีกวันนี้ครับก็มีการแข่งขันด้วยกันทั้งหมดอีก4คู่เป็นนัดเปิดสนามนะครับคู่ใหญ่ห้ามพลาดไปเกินเป็นการเจอกันนะครับของแบงคอกจะเปิดบ้านพบกับแชมป์เก่าบุรีรัมย์แล้วก็ยังมีศึกชลบุรีดาร์บี้แมตช์ระหว่างชลบุรีจะเปิดบ้านพบกับพัทยานะครับติดตามกันได้ในช่วงค่ำวันนี้ครับ